สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักพาไปฟังเสียงของผู้บริโภคกันหน่อยนะคะในปี2567มองเศรษฐกิจยังไงแล้วก็มองการใช้เงินของตัวเองไปในลักษณะหรือว่ารูปแบบไหนมีบทวิจัยน่าสนใจจาก PricewaterhouseCoopers หรือว่า PwC ประเทศไทยค่ะมีผลสำรวจถึงเสียงสะท้อนผู้บริโภคในปี2567ภาพรวมของ Asia Pacific ด้วยนะคะบอกว่า PwC ประเมินบอกว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนี่แหละส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้บริโภคสำหรับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะพูดง่ายๆเหมือนระมัดระวังตัวกันมากขึ้นส่งผลกระทบแบบนี้ค่ะในเชิงสถิติร้อยละ54ของผู้บริโภคคนไทยบอกว่าความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุดในอีก12เดือนข้างหน้าค่ะตามมาด้วยเรื่องของเงินเฟ้อร้อยละ53แล้วก็ความเสี่ยงทางไซเบอร์อีกร้อยละ41นะคะทีนี้ภาวะความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงแบบนี้ส่งผลต่ออะไรบ้างวันนี้ที่เราอยากมาวิเคราะห์เจาะลึกกันก็คือพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยก็เปลี่ยนไปนะคะนั่นหมายถึงความระมัดระวังมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยพยายามจะรักษาสมดุลไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นมองเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่า PricewaterhouseCoopers นะคะเขาไปสำรวจผู้บริโภคคนไทยในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดที่ผ่านมานี่นะคะประมาณ500กว่าคนเนี่ยว่าเขามีมุมมองยังไงแล้วมีอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการช้อปปิ้งของคนไทยบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวไหมเรื่องของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียเกี่ยวด้วยหรือเปล่าปรากฏแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยลูกค้าชาวไทยหรือผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อของจำเป็นมากกว่าของฟุ่มเฟือยหรือว่าพวก luxury items ค่ะเขาบอกแบบนี้บอกว่าร้อยละ69นะคะคาดว่าจะจ่ายเงินกับสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นก็จะตามมาด้วยพวกสุขภาพและความงามแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมานะคะแล้วก็ร้อยละ51ก็ยังพอใจกับการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมากกว่าการไปปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยอันนี้ร้อยละ50แล้วก็เครื่องแต่งกายเสื้อผ้ารองเท้าอีกร้อยละ46นะคะนอกจากนี้รายงานยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าร้อยละ37ของผู้บริโภคคนไทยจะพิจารณาเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบไปซื้อแบรนด์อื่นหรือว่าสินค้าอื่นที่อาจจะราคาถูกกว่านะคะถ้าเกิดว่าได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากกว่านั่นเองค่ะใช่ค่ะทีนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคล่ะวิธีการที่จะไปช้อปปิ้งแบบที่คุณยูเล่าเนี่ยไปแบบไหนไปที่ร้านเลยหรือเปล่าหรือว่าไปออนไลน์นะคะปรากฏว่าคนไทยเนี่ยชื่นชอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเลยโซเชียลมีเดียเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะสอดคล้องกับรายงานของ PricewaterhouseCoopers นะคะบอกว่าร้อยละ73ของผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยมีการซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สูงกว่าAsia Pacific ที่อยู่ที่ร้อยละ56แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาช้อปกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ34นะคะทีนี้ในรายงานก็บอกว่าถึงแม้ว่าคนไทยจะชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะปรากฏว่ามีข้อจำกัดนิดนึงเหมือนกันบอกว่าจัดอันดับให้บริษัทแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดนะคะก็คือร้อยละ77เนี่ยบอกว่ามีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ความเป็นส่วนตัวสำหรับคนไทยกับการช้อปปิ้งพวกของหรูก็ยังน่าสนใจนะคะนอกจาก PricewaterhouseCoopers มองว่าคนไทยเนี่ยจะจ่ายเงินกับความคุ้มค่าในอีกมุมนึงจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวิทยาลัยการจัดการเนี่ยหรือว่า CMMU เขาก็ออกมาเปิดเผยผลวิจัยนะคะพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนไทยพบแบบนี้ว่าคนไทยตอนนี้หันมาให้ความสนใจสินค้าหรูหราราคาแพงและบริการระดับพรีเมียมมากขึ้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลให้นิยามปรากฏการณ์การบริโภคแบบนี้ว่าติดหรูดู luxurious นะคะเป็นเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็พยายามที่จะหารางวัลให้กับชีวิตตัวเองตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไม่ได้จำกัดแค่พวกสินค้าแบรนด์เนมเท่านั้นนะคะแต่ว่าแฝงไปในพวกสินค้าอย่างเช่นพวกกลุ่มอาหารเองนะคะพวกสินค้าไลฟ์สไตล์แล้วก็เครื่องดื่มเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือแม้แต่พวกสิ่งของสะสมอย่างเช่นพวกของเล่นสำหรับผู้ใหญ่อย่างป๊อปมาร์ทที่ตอนนี้กำลังนิยมมากๆคือเราพบแบบนี้นะคะว่าคนไทยเนี่ยยอมจ่ายราคาแพงมากกว่าความเป็นจริงด้วยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นรางวัลให้
ให้กับชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะใช่ค่ะเทรนด์การบริโภคแบบนี้แหละทำให้เกิดนิยามใหม่ค่ะก็คือ luxurer นะคะนี่คือ luxury เอามาบวกกับ consumer คือใช้สินค้าและบริการแบบหรูติดความเป็นพรีเมียมค่ะคือนั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องเป็น business class นะคะใช้สินค้าหรูเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการบริโภคอาหารเครื่องดื่มก็จะสูงเหมือนกันนะทีนี้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเขาบอกว่านักการตลาดก็จะจับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มนี้พฤติกรรมที่เห็นเด่นชัดเลยจะกินเที่ยวใช้นะคะแบบมีความสุขแบบมีพรีเมียมหน่อยมากกว่าคนปกติไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของราคามากนักมีงานวิจัยหนึ่งจาก Unstoppable Luxurer นะคะเจาะอินไซต์หยุดไม่ได้ใจมันลักซ์นะคะคือเล่นคำว่ารักกับลักซ์ที่มาจากลักชัวรี่บอกว่า1ใน3ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีพฤติกรรมติดลักซ์ค่ะลักซ์แบบลักชัวร์เนาะคือรักที่จะลักซ์ด้วยเนาะก็อันนี้น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าเราแบ่งไปตามเดโมกราฟิกนะคะหรือว่าประชากรศาสตร์ในแง่ของเพศเนี่ยเราจะพบว่าผู้ชายติดลักซ์หรือว่าติดหรูมากกว่าผู้หญิงอีกและประเภทสินค้าที่ผู้ชายซื้อเพื่อแสดงความหรูหรามากที่สุดก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะสำหรับแบรนด์ที่ผู้ชายติดลักซ์นิยมมากที่สุดเลยมีอะไรกันบ้างนะคะถ้าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนก็จะเป็น Apple ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกกลุ่มเครื่องแต่งกายแฟชั่นก็จะเป็นหลุยส์วิตตองแล้วก็กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มก็จะเป็น Starbucks นะคะส่วนผู้หญิงสุภาพสตรีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็น Starbucks แล้วก็กลุ่มเครื่องสำอางน้ำหอมสกินแคร์เป็น Dior นะคะ Christian Dior แล้วก็พวกเครื่องแต่งกายแฟชั่นก็เป็น Christian Dior เหมือนกันค่ะถ้าแบ่งตามเจเนอเรชันกันบ้างล่ะเป็นยังไงประเภทคนที่ติดลักซ์นิยมซื้อมากที่สุดนะคะในหมู่ Gen Z Gen Y แล้วก็ Baby Boomer เป็นกลุ่มประเภทสินค้าอย่างเช่นพวกอาหารเครื่องดื่มในขณะที่ Gen X นะคะก็จะนิยมซื้อพวกแฟชั่นเครื่องแต่งกายมากที่สุดด้วยค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่ม Gen X นะคะที่เกิดตั้งแต่ปี2508ถึง2523เนี่ยก็คืออายุตั้งแต่44ถึง59ปีสนใจสินค้าหรูหรามากที่สุดเมื่อเทียบกับเจนอื่นๆแล้วก็ตามมาด้วย Gen C Gen Y และ Baby Boomer นะคะพบแบบนี้ด้วยว่าชาวลักซ์หรือว่าคนติดหรูจำนวนมากยอมซื้อสินค้าหรูสูงที่สุดก็คือร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของรายได้ของตัวเองต่อเดือนก็คือ 10-30% เลยนะของเงินเดือนตัวเองนะคะแล้วก็ร้อยละ54มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ร้อยละ50มีเงินเก็บน้อยกว่า6เดือนด้วยค่ะก็ถือว่าทุ่มสุดตัวใจมันลักซ์มากแล้วก็ทุ่มสุดๆเลยนะคะเพื่อไลฟ์สไตล์เพื่อแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบนี้ทีนี้วิจัยนี้ก็มาเจาะลึกอีกถึงพฤติกรรมของชาวลักซ์เนี่ยเราแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมลองฟังทั้ง5กลุ่มนี้แล้วสำรวจตัวเองกันดูดีกว่านะคะว่าเราเป็นคนประเภทไหนพฤติกรรมแบบไหนนะคะคือพฤติกรรมแบบแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าหรูลูกคุณค่ะปรากฏว่ามีร้อยละ2เท่านั้นชื่นชอบการบริโภคสินค้าหรูมีเงินออมสูงนะคะเติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะร่ำรวยก็คือใช้จ่ายสินค้าหรูหราได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนี่คือหรูลูกคุณถัดมาร้อยละ6ค่ะใช้คำว่าหรูได้มีสติด้วยนะคะคือมองหาความคุ้มค่ามีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินออมก็มากแต่ว่าจะใช้เงินครั้งหนึ่งเนี่ยคิดนะคะใช้เหตุแล้วก็ใช้ผลด้วยแล้วก็มองหาสิทธิประโยชน์มองหาโปรโมชั่นจะได้ความคุ้มค่ามากที่สุดร้อยละ24อันนี้สถิติมากขึ้นมาอีกนะ 24% เนี่ยใช้คำว่าหรูเจียมตัวค่ะคุณผู้ชมมาดูหน่อยหรูเจียมตัวพฤติกรรมเป็นยังไงคือชื่นชอบการบริโภคสินค้าหรูเป็นครั้งคราวมีรายได้มีเงินออมปานกลางก่อนตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งเนี่ยต้องวางแผนการเงินแล้วก็คิดอย่างรอบคอบค่ะถัดมาร้อยละ28หรูเขียมนะคะกลุ่มที่ชื่นชอบการบริโภคสินค้าหรูแบบจำกัดคือรายได้กับเงินออมไม่สูงวางแผนประหยัดอดออมให้ได้สินค้าหรูมาครอบครองค่ะผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็จะให้ความสำคัญกับกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเป็นการบริโภคเพื่อให้รางวัลกับตัวเองกลุ่มสุดท้ายนะคะหรูปริ่มน้ำค่ะปรากฏว่าพบมากที่สุดนะคุณอยู่ร้อยละ40ค่ะถือว่าพฤติกรรมมากลุ่มนี้มากที่สุดเลยปริ่มน้ำยังไงก็คือกลุ่มที่ชื่นชอบการบริโภคสินค้าหรูเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะหายใจเข้าออกเนี่ยคือติดหรูว่างั้นชอบซื้อสินค้าที่อยู่ในกระแสนะอะไรดังไปตามซื้อมีรายได้เงินออมก็ไม่สูงด้วยแต่ว่าชอบใช้จ่ายแบบ
ไม่ค่อยยั้งคิดนะคะรวมไปถึงการจัดการเรื่องของการเงินอีกด้วยค่ะค่ะคือจริงๆจะหรูก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าหรูแล้วเกินตัวทำให้ตัวเองลำบากอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมคนถึงติดลักซ์มากๆนะคะมี2ประเด็นหลักๆเลยในเชิงพฤติกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้คนยอมรับนะคะอาจจะสร้างรางวัลให้กับชีวิตตัวเองก็จริงแต่ก็แน่นอนอ่ะอยากจะให้คนอื่นเห็นด้วยว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก็แสดงสถานะทางสังคมนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะอยากจะโดดเด่นแล้วก็แต่งตัวไม่เหมือนใครเป็นสไตล์ของตัวเองก็มีเหมือนกันค่ะนักการตลาดจำเป็นก็จะต้องมีกลยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าLux Strategy ก็ประกอบไปด้วยตัว L นะคะที่ย่อมาจาก Lifestyle ก็คือสร้างภาพลักษณ์ที่หรูหราสะท้อนถึง Lifestyle ที่แบบมีระดับด้วยส่วน U ก็จะเป็น Uniqueness นะคะสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนอกจากนั้น Experience ก็แน่นอนจะต้องมีการมอบประสบการณ์หรูหราน่าประทับใจนะคะแล้วก็ตัว E นะคะก็คือตัวสุดท้ายคือ Endorsement ก็คือการใช้ Influencer หรือว่าเหล่าดาราคนดังต่างๆเนี่ยลงโซเชียลเข้าไปนะคะว่าเนี่ยไลฟ์สไตล์ของแบรนด์เราเป็นแบบนี้คนก็อาจจะสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ